ทุกกาดน้อมถวายความเคารพพระครูบาอาจารย์พระมหาธีระเพื่อสาธมิกทุกรูปนะครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านหันนั้นพระอาจารย์พระท้องว่า1ชั่วโมงกะ1ชั่วโมงที่กันนี่นะตะกี้อยู่ในโบสถ์สวดมนต์อยู่ในโบสถ์ทำวัดเย็นแล้วก็ปาเจริญพุทธมนต์อันนี้ก็เลยมาปะกันในรายการปกติสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระมหาบวรวิรัตนโชโตนสถานเคลื่อน 106.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยสงขลานครลำปางแล้วก็ออกอากาศอยู่ที่วัดอุทุมพรตาเดือนสถานนะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมรับฟังเนาะศรัทธาเนาะรับฟังรับสนทนาธรรมถามปัญหาธรรมกันเจ้าแม่บุญนาคยังไม่ได้ส่งหนังสือคำเตียนโดฮัลโหลเจ้ายังไม่ได้ส่งสั่งซื้อของกำเตียนนะนี่ใจเย็นๆฮะบ่เกินร้อยปีได้แน่นอนเจ้าอ่านตัวถึงโอนตังค์ไปแล้วเด้อเจ้าโอนตังค์ไปวันนั้นเนี่ยอันนี่ก็โทรหาว่าอาจารย์มันบ่ได้มันมีแต่เพลงบ่ออกกันไหนอันนี้เนี่ยวันใดบันนั้นแบบไม่แต่เพลงอย่างพูดทั้งพูดที่พูดได้กะบางทีบางวันอันคลื่นมันเสียท่านก็ท่านเขาจะได้กระได้กับไม่ได้วันนี้ว่าล็อกโทรกล่อมกรรมแล้วว่าจะโอนไปวันนั้นเราวันนี้ได้ยินก่อนไปติดกรรมหมายเลขบัญชีที่พระจันทร์เมื่อวันนั้นนะของพระจันทร์ก็ของไหนบัญชีไผของบัญชีของอันธนาคารกรุงไทยที่ว่าอ๋อกรุงไทยของมจร.ก้าอันแจกของพระจันทร์แม่หนอของมจร.แล้วก็ของพระจันทร์ยังไม่ได้โอนเสียอ๋อโอเคโอเคโอเคเจ้าไม่ได้หมายเลขกันเสียนั่นอันอย่างละเดี๋ยวเนี่ยล้อเอาหมายเลขก่อนอีเด็กเออจดเลยจดเลยล่ะจดเลยขัดใจเอออันพอดีแค่ประกาศนิดเดียวกะเตรียมพอดีอันธนาคาร TTB นะแม่ทหารไทยธนชาตเนอะเป็นเจ้าของกองพลจัดธนาคารทหารไทยธนชาตนะกองทหารไทยธรรมศาสตร์ธนชาต TTB จ้ะ TTB จะตัว T ตัว T แล้วก็ตัว B ตัวพีททหารททหารสระอีททหารสระอีสระอีพีแล้วก็ททหารสระอีแฮมตัวหนึ่งททหารสระอีนะจะเอนะสระเออีสระอีเจ้าอีปออีแมนนะอีเนี่ยพีแล้วก็บีแฮมบีบอใบไม้สระอีเอพอไปไม่สระอีสระอีTTB TTB เจ้า523 523 260 260 8397 83 97เจ้า1 2 3 4 5 6 5 2 3 2 6 0 3 8 3 9 78 3 9 7เจ้าเจ้าเนี่ยได้แน่นอนนี่นะเอ๊ะที่หมายเลขซีล่ะเจ้าหมายเลขบัญชีพระจันทร์เจ้าเจ้าธนาคารทหารไทยเจ้าทหารไทยธนชาติทหารไทยธนชาติตัวอย่างนี้เนี่ยอันที่ว่าทหารไทยธนชาติคือTTBอันเดียวกันนะเจ้า
ตัวอย่างเจ้าฮะธนศาสตร์ธนทอทงนอหนูทอทงนอหนูนอหนูชอช่างสระอตอเต่าสระอิตอเต่าสระอิชอช่างสระอาตอเต่าสระอิชอช่างสระอาอาตอเต่าสระอิค่ะเจ้าธนชาติธนชาติเจ้าอ่านไทยธนชาติเจ้าทุกคนเจ้าเห็นได้สักอย่างอ่านกําได้เดียวเจ้าเก็บหนังสือเนี่ยมาอ่านมันเข้ามันเข้ากันเก่งเก่งเก่งคืออันสมองของสตาร์แต่ละคนเนี่ยอุ้ยเป็นเลิศสมองดีหนังสือที่มันจำอย่างนั้นนะเจ้ามาอ่านเจ้าสะกดได้เจ้าดีละดีละจะได้ก่ออันตามนี้นะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเน้อเจ้าเจ้าเจ้าไอ้สาเจ้าเข้าใจเข้าใจแม่แก้วเลยฮะวันนี้วันอังคารที่23กรกฎาคม2567เดี๋ยวสถาก็งงกันนะมะว่าเอ๊บลังเป็นเทพแห่งละก้าเนี่ยบอกสถาเลยว่าวันนี้รายการสดนะวันอังคารที่23นี่นะเป็นรายการสดๆเลยเจ้าแม่อ้อยนมัสการเจ้าเจ้าท่านเข้ามาร้องหรอเข้ากะเข้าไม่ได้วันถูกบ่เจ้าอันถูกก็เข้าเจ้ามากี่โมงหมูโดยประมาณออกจากวัด8โมงเจ้าเขาจะกันเหมือนกันโน่ใหญ่เขาจะนั่นน่ะสตางค์ที่แม่ออกแม่จะออกมากี่โมงแม่จะออกมากี่โมงแม่ขายกว่าต้องไปก่อนกะจะออกมันอยู่หน้าวัดกี่โมงจ๊ะประมาณน่ะประมาณกี่โมงหมู่เตียเนี่ย8:15 8โมงประมาณนั้นน่ะจ้ะเออน่ะ 8:15 8โมงเช้าประมาณเนี้ยเนาะเจ้าจะเอาอันสตางค์นั่นกับที่ท่านออกหมดแล้วนั่นกะจะได้กะมีปัญหาเจ้าได้เลยเจ้าอันกลางปลูก8โมงปลายเนี่ยเนาะเจ้าสาธุแม่การนมัสการเนอะเจ้ากำลังใจสาธุเจ้าแม่กับแก้วโทรมาใหม่แม่แก้วโทรมาใหม่อันสายมันซ่อนมาได้รับสกรรมเนาะฮะแม่กับแก้วไปแต่เจ้าวันนี้แซงแม่แก้วหันแซงแม่แก้วน้อแม่แก้วบัดดันแม่น้อหันแม่แก้วโทรมา2เตี่ยล่ะหับบัดดันสักเตี่ยเจ้าเจ้าก็นั่นปะกันน้ออีแม่จะเอาเบอร์โทรอีน้องก็เฮามีเฟซกันด้วยแม่ปะกันติวัดบรรพตวันนั้นมากอดกันแม่แก้วน่ะแม่จะเอาเบอร์อีน้องจะเอาเบอร์กับแก้วไปเออวันนั้นญาติโยมเจอท่านอาจารย์โอ้ดีใจเจ้าสุขใจกันฟังอาจารย์ตลอดเนาะคนฟังนะเจ้าไปตัวโยแม่4 3 4คนหมดโอ้นี่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ล่ะดีใจหันเปิ้นโอ้เปิ้นไข่หัวได้จะได้ก็เปิ้นก็ไข่หัวของเปิ้นนั่นกะอันจะฮือตัวเจ้าอันอูไปตัวให้ไปตัวกะเอ๋เนาะดีใจได้ป้าท่านอาจารย์โอ้คนลูกมดอีแม่นั่นน่ะเปิ้นฟังอาจารย์ตลอดเจ้าโยแม่ใครได้หนังสือแต่ฮอของแม่น่ะถ้าแล้วไอ้หลานมันขอไปเหี้ยได้กะเดี๋ยวจะไปป้ากันที่ไหนฝากไว้ที่ไหนเหี้ยฮะเอาฝากไว้ทางใดแม่บุญยืนว่าจะไปสิงหาแต่บัดแต่เราถามแม่บุญยืนก็น่ะถ้าแม่บุญยืนไปก็ได้ไปเตยกันเข้าเอาวัดปะน่ะเจ้าได้เดี๋ยวแม่บุญยืนถึงมาก็มันยืนตึงมาแล้วก็ถามมันไหนล้อลูกเบากันนี่เจ้าเอาเปิ้นสะดวกมันนั่นอยู่เอาสะดวกเลยเปิ้นสะดวกถ้ามาได้ไปสวดมนต์ติวัดกับไปสวดตัวท่านอาจารย์อยู่บ้านนี่ถูกต้องอาจารย์ว่าหน้าหยังก็ว่าตัวหน้าแต่ทําวัดเย็นนี่มันอันเดียวกันนะน้อท่านอาจารย์เนาะเจ้าทําวัดเย็นวันนี้มันเปิดพอกะวันนี้มาได้มากําลังลูกเกี้ยงใหม่มาตะกี้นี่เจ้าวันนี้มาทําไปแอลฮาลูกเนี่ย2วันก่อนเจ้าเจ้าวันนี้พระอาจารย์แม่วัดบรรพตวันนั้นก็เลยตุ้ยลูกสาวไปนั่งกี้นี่เจ้าเออดีละวันนั้นลูกสาวมาปลูกใครมา
ปลูกต้นไม้เนี่ยกะมาปลูกปลาเนี่ยกะวันนั้นเจ้าดีละอันใดไปแล้วไปแหวนมาปลูกสกรรมกะฉันเข้าแล้วกลับวัดเลยกะเจ้าปลูกกาพระอาจารย์ปลูกก่อนปลูกก่อนเจ้าพระอาจารย์ปลูกก่อนปลูกแอ่ค่ะแม่ปลูกหนึ่งต้นต้นตึงได้หนึ่งแม่ก็ได้หนึ่งต้นต้นใบยุงจะมีติดฟ้าไข่จ้ะถ้าแม่บุญเดือนมาได้ไปนี่เดี๋ยวเนอมันมีติดฟ้าไปมันน้องอย่างก็มันก้อยหลวงนะจันไปมันจะรอเจอก่อครับเจอแต่ว่าแก้มาข่อยได้ปิ๊กบานไงน้องไอ้น้องอลักน่ะลักน้องลักนะแก้มาข่อยได้ปิ๊กบานจ้ะไปเอาวัดก็ได้นะเจ้ามาต้องเห็นเนาะสวดตัวพระจันทร์ได้ก่อนนะเจ้าเจ้าเจ้าได้กะถึงได้ไปมันถึงได้ไปถึงได้มาสาธุแม่แก้วรออยู่ว่ามันอยู่อย่างเหมือนแม่กับแก้วนี่น่ะสาธุเจ้าสาธุฮะแม่บ่ขายจ้ามาตะการจ้าเจ้าวันนั้นแม่คำปานเปิ้นมาแอวหาไปปลูกต้นไม้ตัวบนลกไปปลูกกันได้แงมโหพระจานน่ะเจ้าปุ่นละกะพระจานขึ้นไปปลูกหยอดต้นไม้ปลายไม้วะละกะขึ้นปลายไม้วะละกะปลูกต้นไม้อ่ะไปกันได้ยังไงเออแบบวันแถวนั้นพอปลูกเสร็จกับพระอาจารย์กรรมฉันเข้าฉันเข้าแล้วก็ปิ๊กมาเดียวนี่มาเดียวนี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อแจวแอวเด้อครับพระอาจารย์นุ่มจ๋าเพิ่นเอาเรื่องงานตุ๊กโต๊ะไอ้น้องแจวแอวเป็นแม่บ้านจ้ะเออคุณนายเพิ่นเพิ่นหอมเงินหยังเปิ้นไปแปลงอันสาระอย่างจำหูที่ไหนแล้วก่อนคุณนายตายก่อนเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วไปทำบุญได้อยู่อันประสาทบุญก่อนเออคุณนายมาก่อนเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วยังได้อยู่ก่อนตกตัวขางขังบ้านขังอันนั่นนะกระจายเป็นตุ๊กตุ๊กไอ้หมาเดี๋ยวจะเนี่ยหรืออูพระอาจารย์ว่าเล่นบุญอะไรอ่ะเนอะเจ้าแววยังมาได้หอมยังได้เงินเย็นยังมาออกดิข้าวเป็นอย่างนี้ว่าไปตามนั่นเนอะแมนเนอร์เจ้าจะโลกมาอูจ้าวจ้าวหวั่นจึงเนอะเออดีละมีความสุขหน่อยไหมเนาะมันมันดับอยากจะคืนนะเจ้าไม่คืนเดียวกะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุแม่สาธุฮะแม่นิตยาน้องฮะเจ้าสาธุเจ้าวันนี้ของจริงแหละของจริงกะดูเจ้าจริงเหรอดูเจ้าจริงเออดูเจ้าจริงดูเจ้าแต่เป็นมหาสดกาเออว่ามันมันได้เป็นมหาสดแล้วนะมหาสดแล้วเนาะกำนี้เนาะสดไปสดมาน่ะอาจจะสดปุ่นสดเพ่เพราะว่าเข้าพรรษาละสดมันบ่ได้นะเนาะเออส่วนมาก5บาทมีคิดยังก็บ่ได้ไปอ่ะเจ้าเจ้าดีเลยดีมากฟังอยู่เด้อเจ้าสาธุแม่นิตยาเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่แก้วหอมมือแป๊บแล้วยังแม่แก้วอ่ะวันนี้วันนี้มาตันเปิดเลยแม่แก้วเลยฮะเท่าเนี่ยยินดีวันละตัวหมดตันอ่ะมาในแห่ไหวตั้งแต่แรงแห่ไปเลยกะนี่เริ่มตันหลายท่านนะก็ได้เข้ามาร่วมสัมวัดเย็นกับพระอาจารย์หนึ่งถุงวันนี้นะหลายคนหลายคนเลยทีเดียวแหละในช่วงแรกเป็นการทำวัดเย็นนะศรัทธาก็คงจะคล่องอยู่นะคล่องปากอยู่คล่องหูคุ้นหูอยู่เนาะพอทำวัดเย็นเสร็จ
แล้วก็อันแผ่เมตตานะเสร็จเรียบร้อยก็เลยป้าตุเจ้านะป้าตุเจ้าเป็นได้เจริญพระพุทธมนต์ยาวหน่อยหนึ่งนะสถานะเกือบชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ป้าสถาเจริญสมาธิแป๊บเดียวประมาณ5นาทีจริงๆมันต้องเพิ่มไปสัก9นาที10นาทีนะสถานะแต่เนื่องจากว่าจะต้องมาออกรายการแหมเนาะดังนั้นก็เหลือเวลานิดหน่อยก็เลยง่ายจากวิหารมาออกรายการสดดีในกุฏินะสถานะก็พระพิยะสถาก็พยายามใจพระอาจารย์เต็มที่เนี่ย ใจตอนมีกำลังเนี่ยเดี๋ยวหมดกำลังผมจะใจการใจงานกันจะได้นะใจกันเต็มที่สวดมนต์ในบทเจริญพุทธมนต์หรือบางทีเขาจะห้องหวานสวดพระปริตรนี่นะก็จะได้นำสายอย่างนะแม่ขจรเจ้าวันนี้แม่แก้วบัดตันละมันนี่นะฮะวันนี้แม่แก้วบัดตันละบัดตันละแม่แก้วนะไม่ต้องให้บอกหูดิสงสัยโทรไปโทรมาลำงานอันกะหลวมหมดเลยกะมาลังแบกมีหมูหลัวยังหมดละสงสัยว่าได้ไปตัดหลัวฝนตกกับหลัวเปี้ยแก้มพอไหวเนาะต้องพอไหวนะโทรมาอยู่ทุกสองสามเตียล่ะชวนแกว่าบันไดฮับบันไดจับต้องพอไหวพอประคายสักน้อยครับกับเติมเข้าไปเลยเติมตลอดอันนี้น่าจะกดอยู่ไปผมมือประแปบลำเดี๋ยวนี้นะค่ะแม่กำได้ไปโรงวัดเปิ่นไปเปิ่นกับเปิ่นญาติเด็กเนาะเจ้าข้าเปิ่นเจ้าแม่วันนักสักสามโมงสมัยตะกอนนี่ได้ไปกันแล้วแข่งขาเขาบดีอะไปบักคืนนะเจ้านี่ครับเวลาพระอาจารย์จับสวดเหมือนแรงมันก็บัดตันเพราะว่ามันมีงานเนาะทำการทำงานสวดบันแรงถ้าสวดบันแรงในสถาคงจะมาสวดโดยอยู่วันปกตินะอันนะเดี๋ยวกำเป็นยังเพราะว่าโดยปกติของวัดของวัดมันก็จะได้ฟังญาติบ้านคนเดียวอย่าเราเอาสตังค์ใจทำไว้อย่าออกภาษาเอากลับไปตามมันน่าจะไปตามที่เจ้าจะเจ้าเอาญาติเอาญาติแล้วก็เอาก็ถือโอกาสได้ฟังจากวิญญาณของยังผ่องสวดเองผ่องปฏิบัติเองผ่องเนี่ยเนาะแม่เนาะตะกอนน่ะเช่นสมัยแม่เนี่ยเป็นนั่ง3โมงมันไปกันแล้วเนาะตะกอนนี่คนเฒ่าไปวัดนี่เพิ่นจะลงมาแล้วเนาะเพิ่นอยู่วัดวันค่ําเลยถูกต้องเพิ่นฟังธรรมบัดตอนเนี่ยฟังธรรมบัดตอนเสร็จแล้วก็นอนวัดเลยน่ะปะก็นอนวัดปะก็ลงมาน่ะนอนวัดประเดี๋ยวมันไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันค่อยมีแล้วคนนอนวัดนะลงมากันเนี่ยปนงกงงปนขึ้นไปกันเจ้าก็ปรับเปลี่ยนไปเจ้าปนไปเอาปฏิโมกปนแบบไปขำเนี่ยเจ้าอย่างก่อนอ่ะมันดีของงั้นแล้วปนก็ไปอ่ะมันปรับไปตามความเหมาะสมนะกะเดี๋ยวปนไปปนห้าโมงปนไปก็เลยได้ทำบัตรครับเจ้าเป็นยังเอาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะไหมเนอะอยู่นะที่บ้านนะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้า นะในบทพระปริตหรือว่าอันบทพุทธมนต์เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นคำสอนตั้งนั่นน่ะน้องแม่มาลัยค่ะว่าสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าผู้สูงวัยก็มีความสูงเป็นแบบค่อยๆหัวซาซาจานเดียวจะยากเต็มไม่ยากจะได้เหรอผู้ตัวหายตัวซาอยู่แบบกินน้ำอยู่เพื่อจะแค้นอะไรกันเลยไอ้หัวซาซาจานลูก
ศรัทธาสูงไว้มันเครียดดิเนี่ยว่าอาจารย์เนาะศรัทธาบันกวยบ่จะได้พระอาจารย์อู้ตัวถือหอดตัวนี่จะให้ๆตัวก็จะได้ก็ได้บ่เครียดมันชีวิตตัวให้ตัวก็ให้เจ้าจะบ่เครียดมันชีวิตชีวาแต่งหัวมันได้ผู้สูงไว้นี่มีความสุขนะพระอาจารย์ฟังธรรมะทั้งวันนี่นะเจ้าเจ้าเนี่ยความสุขที่เนี้ยมันเป็นหาที่ไหนได้ง่ายๆถ้าใจมันหมามาเนาะจำใจก็ม่วนใครหัวตัวหลงจะมีการเครียดแล้วพระอาจารย์ทั้งวันนี่นะเจ้าเออจะไปเครียดมั้งธรรมะตัวเสียเวลาหมดเลยผู้ว่าผู้เป็นฟังแล้วก็ได้ความสุขตัวเองเนาะพระอาจารย์เนาะเจ้าแล้วก็ใครจะมีอะไรถามใครจะถามนี่ก็ถามมาได้เลยตะกอนในยมแม่ยมทับแผ่นน่ะที่เป็นคนที่คือยังถึงหัวสะพัดทับแผ่นเออเดี๋ยวนี้มาคือในก็ยังว่าอาจารย์เจ้าทั้งแต่นั่นน่ะทั้งแต่ฟังธรรมะนี่นะเจ้าเกิดไปกับตาน่ะเจ้าหลานข้างบ้านเนี่ยเป็นเจ้าชายเนาะแล้วก็เป็นจังมาเที่ยวสวนหน้าบ้านเนี่ยก็ว่าแม่ฟังธรรมะทั้งวันแหละเจ้าเราแม่ฟังทั้งวันนะฟังไปก่อนในลูกนะแล้วก็แอบคุณท้องแม่เลยก็ฟังไปลูกให้ลูกพูดที่ปลายเนี่ยฟังแล้วมีความหูนะลูกนะฟังไปฟังทั้งวันเลยหน้าผมก็ฟังทั้งวันหน้าแม่ทั้งวันเนี่ยเนี่ยหลายคนมันหัวติดจับติดกันเนี่ยเจ้าอ๋อหลายคนเจ้าที่เปิดฟังแต่มาได้โทษหนักกว่าที่โทษเจ้าเอาสะดวกหวานเลยพระอาจารย์ที่หม่อมหวานแม่ยายแม่ยายท่านนั่นเปิ้นแม่ยายบ่เขียวเนาะเปิ้นฟังทั้งวันอ่ะผู้ตนกูโอ้มาเปิ้นว่าเปิ้นเนี่ยเปิ้นมีความสุขอยู่ได้90อู้98แล้วนะอาจารย์เข้าเป็น100ลูกอ่ะเออเจ้าน่ะสิเปิ้นใจเป็นใจบุญให้แม่เปิ้นถึงว่าถ้าว่าท่านพระอาจารย์เปิ้นมีทำบุญอย่างๆก็ไปหาแม่เนิ่มหายายเนิ่มเจ้าวันที่พระอาจารย์ไปบิณฑบาตทำบุญโตยเนี่ยเจ้าที่พระอาจารย์ไปบิณฑบาตฮะพระอาจารย์ไปบิณฑบาตครั้งแรกไม่เขียวมาใส่บาตรก่อนเจ้าเปิ้นน้ําได้ละจําเปิ้นเดินไม่นั่นน่ะ3ขานะเจ้าหลานเปิ้นเวลาไปวัดมีกินมีตานอย่างเปิ้นก็ไปหลานเปิ้นน่ะไปโตยใจเป็นบุญถ้าใจเป็นบุญคือใจมีความสุขเปิ้นชอบทางรายการธรรมะจังหวัดนะอายุมันยืนยาวหน่อยนี่นะที่ใครจะไล่ส่งนี่คุณล็อกไว้เลยนะคุณจุ่มไปยังพระอาจารย์ว่านะเอาขอบคุณแจล็อกไว้เลยใหญ่ไปถึงไหนคุณแจมอยู่พระอาจารย์ว่าเรียนนะคะขอบคุณแจล็อกไว้นะแม่คุณปัญญาไปไหนนะจังหวัดนี่นะเจ้าดีละสาวต้องมาได้ยินใส่นะต้องเมาน้องสาวมาได้ยินใส่โอ้โหนี่กายจังหวัดเจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์เนาะโยมแม่ฟังกลางวันนะเจ้าเนาะสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าครับความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ได้สาระบางทีเกิดจากคำถามติสถาถามพระอาจารย์มานั่นแหละเนาะเขาก็ถือโอกาสได้สากัจฉามีโอกาสสนทนาธรรมในตอนในช่วงของที่พระอาจารย์ออกอากาศเย็นนะมันได้ประโยชน์ศรัทธาบางคนที่สะดวกโทรก็โทรมาอู้มาจ๋าท่านได้ที่บ่สะดวกโทรก็บ่เป็นหยังเนาะศรัทธานะมันต้องเป็นหยังเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยเพิ่นบ่สะดวกแต่จุดประสงค์มีจุดประสงค์เหมือนกันก็คือฟังแล้วก่อนเกิดความสุขสุขจะเกิดขึ้นใดก็ต่อเมื่อเฮาทิ้งอารมณ์ทั้งหลายณขณะที่ศรัทธาฟังพระอาจารย์อยู่นี่นะจิตใจมันบ่วอกแวกบ่ฟุ้งซ่านไปไหนแน่นอนน่ะเนาะค่อยฟังว่าพระอาจารย์จะอู้อะหยังศรัทธาคนโน้นคนนี้จะอู้อะหยังนี่นะพออันต่างคนต่างจิตใจจดจ่ออยู่ที่เอียงจิตมันพรากจากอารมณ์ที่จะหึงใจมันเศร้าหมองได้นะมีโอกาสเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเพราะมันแบบมีอย่างมารบกวนจะได้ถึงรบกวนมาได้เพราะศรัทธาตั้งหลายนั่นมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเสียงอยู่กับธรรมะจีนะอันนี้เพราะว่า
อานิสงส์อานิสงส์ของการฟังธรรมก่อนเกิดตัวสมาธินะจิตเป็นสุขจิตตอมจิตบ่มีความกังวลสมองหยังและนอกจากนั้นพระอาจารย์ก่อนนำนำสาระธรรมแก่นธรรมกติธรรมกะมาชวนศรัทธาอูนะชวนศรัทธาใดหาทางหาวิธีการอูหันอูนี้แล้วหลายครั้งศรัทธาก่อถามปัญหาธรรมพอถามแล้วเขาก็สนทนาธรรมกันว่ามันควรเป็นจะได้มันจะผิดจะถูกจะได้เอาความประพฤติปฏิบัติจะได้อีน่ะศรัทธาก็มีความสุขใจจื่นใจที่ได้เข้าใจในสิ่งที่เฮาอันกึดมาเมินขำใจมาเมินติดใจมาเมินบ่ฮู้ว่าจะแก้จะได้หยังจะได้อีนะบางเรื่องบางราวเนี่ยมันสุดวิสัยที่เฮาจะหาคำตอบได้ก็จะต้องอาศัยหลายๆทางหนึ่งทางนั่นก็คือหยังก็คืออันถามฟังนะติสถาถามนั่นถูกต้องละนะโทรมาถามจะได้ถึงเป็นเจ้าอันจะได้ถึงเป็นเจ้าอีจะได้ถึง เปิ่นถึงว่ากันที่นี่พอเฮามาอูมาจ๋ามาสนทนาธรรมกันเนี่ย มันจึงก่อเกิดความเข้าใจนะถ้าเข้าใจบ่ได้นั่นนะสถานะความทุกข์ความโศกบ่สามารถที่จะมานั่งหัวปกแข็งงอนอยู่ในใจเฮาได้แน่นอนเฮามีความสุขแน่ๆถ้าหากว่าเฮาทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีความใส่ใจได้มีความสนใจในลักษณะแบบนี้นะก็อยากที่ฮือการฟังธรรมของหมู่เฮาทั้งหลายนั่นเป็นประโยชน์แต่ว่านะพระอาจารย์ได้อู้ถึงเรื่องของคนที่มีภูมิธรรมเนาะศรัทธาเนาะคนที่มีภูมิธรรมเวลาเฮาจะฮู้ว่าตัวของเฮาเองเนี่ยก็ต่อเมื่อเฮามีความรู้สึกแบบใดขณะที่มีอารมณ์เข้ามากระทบนะซึ่งอารมณ์เข้ามากระทบเนี่ยมันมีถึง2อย่างก็มันมีถึง2อย่างพอมันมีเรื่องสองอย่างสถาเขาลองคิดเพราะว่าเอไอสองอย่างอารมณ์ที่มันมาคือจะได้แล้วก็พอมันมาจะได้แล้วเขาห้องหูตันน่ะพอเขาหูตันปุ๊บสถาเขาเริ่มสบายใจละในยิงหูมันเข้าใจมันนะมันก็บ่ยะฮือที่ใจของเฮาเนี่ยหวั่นไหวได้เมื่อทําอันจิตใจฮือมีความมันคงบ่ฟุ้งซ่านเนาะบ่กวัดแกว่งหยังต่างๆแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถทําจิตใจของเฮานี่ฮือมันมีความหนักแน่นได้จิตมันต้องหนักแน่นนะแล้วเฮาจะฮู้จะได้ก็ต่อเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบ2อารมณ์ที่อู้ถึงก็คืออิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ปรารถนาอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่บ่ชอบอารมณ์ที่จังอารมณ์ที่ต้องการผลักไสไล่ส่งอันนี้เพิ่นเฮาว่าอนิทธารมณ์อันหยังก็ตามที่มันมากระทบชอบก็ตามบ่ชอบก็ตามนั่นเนี่ยตราบใดที่ยังเกิดมาเป็นคนอยู่ถึง2อย่างมันถึงแวะเวียนเข้ามาหาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมันสลับกันมาอยู่แล้วหน้าที่ของเฮาทั้งหลายก็จะต้องตรวจตราตรวจสอบไตรตรองอยู่เสมอว่าขณะหนึ่งของจิตของเฮาเนี่ยนะมันฟุ้งซ่านจะใดมันสงบจะใดมันมีความสุขจะใดมันมีความทุกข์จะใดพอของตัวเก่ามันต้องไปพอของคนอื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าณปะเรสังวิโลมานิณปะเรสังกตากตังอัตโนวะอเวกไขยะกตานิอากตานิจะแม่
บ่ควรอันทำคำเสียงขนบนว่าบ่ควรอันทำคำตีอันหึคนอื่นเนี่ยเจ็บใจบ่สบายใจจะได้จีหนึ่งทั้งสิ้นบ่ควรไปดูคนอื่นว่าทำอันยังแล้วหรือว่ายังบ่ได้ทำบ่ควรไปดูคนอื่นว่าหมอนั่นเนี่ยเป็นคนดีหรือยังหรือว่าบ่เป็นคนดีพระพุทธเจ้าจึงว่าพึงพิจารณาเกติเฮาตัวเฮาในธรรมแล้วรู้ว่ายังบ่ได้ทําของตัวเฮาเท่านั้นเพราะว่าความดีความบ่ดีคนอื่นจะทําหรือบ่ทํานั้นมันบ่มีผลกับความสุขทางใจของเฮามันบ่ยะหึงใจของเฮามีความทุกข์หรือมีความทุกข์ทนทรมานใดๆเพราะมันเป็นเรื่องของผู้อื่นคนอื่นนะปริสังวิโลมานินะปริสังกตากตังอย่าไปตรวจสอบอย่าไปใส่ใจนะพอยิ่งไปใส่ใจคนอื่นหนึ่งส่งใจออกไปตั้งนอกก็ล้วนแล้วแต่เจอปัญหาอุปสรรคหมากไม้ก่ายกองก็คืออารมณ์ที่รอรับอยู่แล้วนะถ้าหากว่าเฮาบ่สำรวมสำรวมใจของเฮาเนี่ยนะมันตรวจสอบตัวเฮาอยู่เสมออัตโนวะอเวกขยะกตานิกาณานิคือพึงพิจารณากรรมของตัวเองการกระทําของตัวเองกรรมผู้ของตัวเองแล้วก็ความคิดของตัวเองว่าได้ทําหรือยังบ่ทําโดยเฉพาะการงานบทบาทหน้าที่ของหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยว่าเฮาได้ทําหรือยังแค่นั้นสดาที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสเตือนหมู่เฮาทั้งหลายเมื่อใดก็ตามเฮามาตรวจสอบตรวจตราความรู้สึกของเฮาวันก่อนพระอาจารย์ได้บอกสถานได้พิจารณาในเรื่องร่างกายเนาะว่าร่างกายจริงๆมันมีหน้าสถาน เวลาเฮามีสถาเฮามีเวลาเนาะขณะที่สถานั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเนี่ยไปเห็นเพราะว่าสัมปชัญญะก็คือไปเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายนั่งก็ตามนอนก็ตามไปลองไปใส่ใจว่าอวัยวะส่วนใดของเฮาเคลื่อนไหวหรือว่าบ่เคลื่อนไหวอย่างมือของเฮาเนี่ยสมมติว่าเฮาจะเอามือเข้ามามือออกไปมือเข้ามามือออกไปสติกำหนดรู้ทุกอย่างเลยคือว่ามือน่ะอยู่ที่ไหนอยู่จะใดเนี่ยสังเกตเห็นเวลาเขาขยับก็เหมือนกันขยับนั่งขยับนอนขยับยืนขยับเดินใส่สติเข้าไปสังเกตไปตรวจราไปตรวจสอบเห็นชัดๆเลยว่าขณะนี้เนี่ยมันมีอะไรอย่างเคลื่อนไหวอยู่หรือแม้กระทั่งเวลาเขากินข้าวเนาะถ้าเขาใส่ใจนี่นะลักษณะบะหีบนี่นะกินข้าวที่บ้านเนี่ยลองพิจารณาในสัมปชัญญะปัพพะดูว่าอิริยาบถย่อยทั้งหลายขณะเขากินข้าวเนาะเขาจะเนี่ยอย่างก่อนนะเอื้อมมือเอามือเนี่ยไปกำจ้อนพอเขาเอามือไปกำจ้อนสติกำหนดหัวมือเนี่ยเขาเคลื่อนไหวมือเขาเคลื่อนไหวไปหาก้นจ้อนขณะที่มือเคลื่อนไหวไปนะมือเคลื่อนไหวไปนี่มีสติกำหนดรู้ชัดเจนว่าขณะนี้มือเคลื่อนไหวพอไปจับที่จ้อนมือเนี่ยได้สัมผัสกับก้นจ้อนมีสติกำหนดรู้ว่าเฮากำลังกำก้นจ้อนพอเฮากำจ้อนเสร็จกำไปไหนอะสติกำหนดรู้หมดเลยแล้วเอาอันจ้อนเนี่ยไปจุ่มถ้วยเพื่อจะไปตักแกงหีบแกงอย่างต่างๆนี่นะขณะที่จ้อนไปจุ่มกับน้ำแกงสติกำหนดหูชัดเจนเลยว่าจ้อนอยู่ในน้ำแกงแล้วเขาจะกดเลิกกดบะเลิกหันชัดเหมือนกันกดเลิกกับหันชัดกดบะเลิกกับหันชัดกดที่หันชัดเลยแล้วหันไปถึงกระทั่งว่าน้ำแกง
ในจอดเนี่ยมันน้อยเดียวหรือว่ากึ่งหนึ่งหรือว่าล้นจอดสังเกตได้ชัดๆเลยไปดูชัดๆเลยว่าขณะนี้จอดเป็นจะใดหันจอดลักษณะจอดเป็นที่อีเฮายกขึ้นมันก่อนขณะมือที่เฮายกขึ้นสติไปกำหนดเห็นโดยละเอียดว่าจอดพลากจากถ้วยแกงแล้วขึ้นมาแตะที่ปากพอมาแตะที่ปากเสร็จนะมันหันหรอมันหูหรอพอมาแตะที่ปากเสร็จนะจอดสัมผัสกับปากอาปากก่อนที่จะจ้อนจะเข้าปากสติมันกำหนดเห็นว่าปากมันยังงับอยู่มันยังมาอากำเตื บางทีเนี่ยจ้อนมันมารออยู่เนาะรออยู่ใกล้ๆปากสติไปกำหนดเห็นปากมันงับอยู่เนี่ยจะได้จะเห็นแกงไปอยู่ในปากได้สติไปกำหนดหู้ว่าขณะนี้เนี่ยปากมันงับอยู่อาไปปากที่อาเข้าไปนั่นน่ะสติได้ก่อนพอเขาไปเห็นปากของอาพออาเสร็จเรียบร้อยดึงจ้อนเข้าใส่ในปากพอไปใส่ในปากปั๊บรสชาติอาหารมันไปแตะติดลิ้นพอมันไปแตะติดลิ้นความรู้สึกเกิดขึ้นว่ามันหวานมันเค็มมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันขมตัวสติไปใส่ใจกับรสชาตินั่นพอมันไปแตะนะลิ้นทำหน้าที่สัมผัสรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะได้ต่อมันก็ต้องลื้นมันก็กลืนเข้าไปลื้นเข้าไปณขณะที่ลื้นก่อนลื้นขณะลื้นลื้นไปแล้วโอ้ขณะเนี้ยอาหารที่เฮาหีไปตะกี้มันลงไปชื่อเกียงนะอันเนี้ยหมายถึงว่าปลาหลวงไม่หลวงที่อยู่ตำบ้านตำจองเวลาปะลึกมาคำบ่คืนบ่เจ้าบ่วันหลายคนเปิ่นบ่ได้เดือดร้อนหยังพอมีเวลาสถาขอลองใส่ใจให้ละเอียดมากขึ้นทุกอิริยาบถสมมติเฮาใส่ปากแล้วเฮาจะเกี้ยวนะขณะเคี้ยวๆจะใดไปสังเกตเห็นถึงชัดว่ามันเคี้ยวจะใดกินเข้าไปเนี่ยเคี้ยวมันละเอียดหรือบ่ละเอียดแค่ไหนสติไปกำหนดหูหมดแล้วก็อันลื่นไปลื่นหูตัวก็หูตัวนะหูตัวบ่ได้สติเกิดเหมือนนั่นหูเท่าทันมาได้สติเกิดเหมือนนั่นมันบ่หนีไปจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลยหรือนะเขาจะใส่เสื้อเนาะเขาจะใส่เสื้อไปสังเกตว่าวิธีการใส่เสื้อของเขาเนี่ยโดยละเอียดว่าเขาใส่เสื้อแบบใดนะเอาเสื้อมาปกหลังเอาแขนขวาใส่ก่อนรัวเอาแขนซ้ายใส่ก่อนกำหนดหูเลยณขณะที่ใส่แขนขวาใส่ไปเรียบร้อยแขนซ้ายยังมาได้ใส่มันวางอยู่มันโล่งอยู่เฮาก็ไปพอแขนซ้ายแหมแขนซ้ายมันวางมันโล่งอยู่ใส่เข้าไปใส่เสร็จเรียบร้อยเป็นจะได้มาได้แตะปัดตอมกําเตือมาได้กรัดกระดุมกําเตือเขาก็กรัดกระดุมติดปัดตอมหุดซิบอย่างกันละแตะนั้นอิริยาบถต่างๆแม้กระทั่งการอาบน้ำนะอาบน้ำแต่ละขันแต่ละนำบวยเนี่ยฮึ่ทุกขณะตัวสติทำงานทุกขณะบ่ได้ขาดพิจารณาเห็นใส่ใจเห็นพิจารณาเห็นใส่ใจเห็นที่อีมันไหนเลยอนิจจารมณ์หรืออารมณ์ที่บ่ปรารถนามันกระทบเข้ามาแล้วมันจะยะหึงใจของเฮาเศร้าหมองขุ่นมัวมี
พราะบ่ได้เปิดโอกาสให้ความเศร้าหมองความทุกข์ความหม่นหมองเข้ามานั่งอยู่ในกลางจิตตะดวงวิญญาณของเฮาก็คือตัวใจมันมาไหนล่ะเมื่อกำหนดสติและมีตัวสมาธิประคองกันไปอยู่ที่อีเนี่ยจึงเป็นโอกาสมอเป็นโอกาสอันดีนะสถาก็อย่าไปลืมนะอยู่ตามบ้านตามจองพอมีเวลาก็ถือโอกาสกำหนดอิริยาบถละเอียดละเอียดแบบเนี้ยค่อยๆทำค่อยๆพิจารณาค่อยๆสังเกตจะให้มันตอมเร็วจะให้มันสามารถเข้าไปอันหู้เท่าทันเร็วก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ใส่ใจมันๆเขาใส่ใจมันๆดูมันๆ มันก็เกิดความเคยชินคุ้นชินก็เกยคุ้นชินเกยชินอย่างต่างๆเนี่ยมันก็คือเขาทั้งหลายเนี่ยมันมีความประมาทตั้งอยู่ในตัวสติโดยสถานเดียวเขามีเวลาปะเลอร์นี่เพราะไอ้ตัวมีเวลาปะเลอร์เนี่ยหลายคนนะที่ฟังทำตลอดนี่นะเริ่มมีเวลาเสียใจมีเวลาน้อยใจมีเวลาคิดถึงคนอื่นละคิดถึงตัวเก่าว่าเฮาเนี่ยมีความหม่นหมองจะได้ก่อมีความสุขมีความผ่องใสจะได้ก่อแน่เนาะเขามีความสุขเขามีความผ่องใสเขามีความจื่นใจจื่นกายเขาหู้หรอหู้ด้วยตัวเขาเองหันด้วยตัวเขาเองจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระอาจารย์ยังบอกสถาหลายคนว่าบางคนเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ยอันอยู่คนเดียวเป๊กเล็กลูกหลานละอยู่คนเดียวเป๊กเล็กเกิดความเหงาความเหงาความเศร้าความเสียใจค่อยน้อยใจหม่นหมองและหลายคนเกือบจะทุกคนเลยแหละฟังพระอาจารย์มันเข้าเออมันเสียเวลามานั่งกกงกเหมือนไก่เหงาห่านี่มันจิตใจแล้วสะท้อนหน้าเหลืองเอิดเติดดีนะนั่งอันหายใจความไปวันมัวเศร้าโศกยี่น่ะพอไปเข้าใจความจริงว่าเออชีวิตเวลาเนี่ยมันวิ่งโดยตลอดนะมันวิ่งโดยตลอดแล้วมันอันไปแบบบ่กลับเลยนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีมีพ้นเนี่ยนะมันเวลาก็ไปแบบบ่กลับเลยไปแล้วไปเลยนะสถานะอันเนี้ยเป็นแหมอย่างหนึ่งที่อันเพิ่นเขียนในตาลปัดนะเวลามีงานศพทุกเจ้าก็จะสวดแล้วก็มีตาลปัดเกื้องนานี่นะนะไปไม่กลับเมื่อวันเวลามันไปเวียนไปหายไปเวียนไปหายไปมันบ่ยอมกลับมาหาเฮาอย่างแน่ๆแต่ตัวเฮานี่กะจะพลาดโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญทานมาเป็นศีลมาเป็นจิตภาวนาทำสมาธิก่อนเกิดตัวสติปัญญาใดเนี่ยมีตัวเฮาเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดความเหงาใดเมื่อจิตมันบ่ขุ่นมัวบ่เศร้าหมองจิตมันก็แจ่มใสเบิกบานจิตที่แจ่มใสเบิกบานนั่นมันบ่เครียดจึงส่งผลถึงสุขภาพกายที่มีความแข็งแรงเพราะว่าใจมันหมองห่อเหี่ยวอ่ะเหมือนพระอาจารย์ได้บอกสถาวันก่อนว่าหลายคนอายุ80 90อายุกับร้อยมันมีโรคใครๆเจ็บขอถามหาลองไปถามเถอะสถาส่วนมากเพิ่นจะมีจิตใจแบบปล่อยวางบ่คิดบ่เครียดบ่เหงานะหาอันยังต่างๆทำแล้วก็กองเกิดความสุขเรามีคติอยู่ในใจอยู่เสมอว่าความสุขให้เกิดง่ายความทุกข์ให้เกิดยากยากความทุกข์จะไปให้มันเกิดง่ายความทุกข์ในหนังให้มันเกิดยาก
ส่วนตัวความสุขนะเนี่ยก็จะต้องเกิดง่ายๆอันยังกันแหละนะมีอันยังสักอย่างหนึ่งก็สามารถสร้างสุขกับตัวเองได้มันอยู่ที่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่าเฮาจะสร้างสุขสร้างทุกข์แบบใดจะใดมันมาอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเฮาเฮาจะสร้างมาได้ก็ได้เฮาจะเศร้ามาได้ก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเฮาวางท่าทีเป็นจะใดเฮาจะฮู้เลยอัตตสัมมาปานิทิจะเนี่ยคือการตั้งตัวเองไว้ในทางที่ถูกต้องตั้งจิตในทางที่ถูกต้องมันก็มีความสุขอยู่ตลอดไปเนาะสถานเนาะ ทักทายทักทายสถาได้พิมพ์ข้อความมาตักประจานโยมแม่เพ็ญกับฟังนมัสการพระอาจารย์เจ้านี่สาธุสาธุแม่บัวตองอินสุวรรณน้อมนมัสการฟังอยู่เนอนะปอยงยุทธมณีวันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับนะเวียงละกรลำปางอันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์พระนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิตติมาเลเซียคงจะมีความสุขละนะอันนี้ส่งข่าวบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มาอยู่มาเลเซียตอนนี้ติดใจขนาดหมายถึงพระนิสิตนะฮะพระนิสิตที่พระอาจารย์ส่งไปสอนนักเรียนเป็นคนไทยในมาเลเซียนะสถานะเป็นอุปสรรคไตเนาะแล่งตายเมื่อปี2537พระอาจารย์ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่กับเปิ่นปีป๋ายสถานไปสอนอ่อนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงปณะสอบธรรมศึกษาปัตตโรในช่วงนั้นเนี่ยพร้อมนะเดี๋ยวถ้ามีภาพเก่าๆเนี่ยพระอาจารย์จะขึ้นมาเป็นฉากหลังสถาได้พอว่าย้อนถอยหลังไปเมื่อสัก30ปีเนี่ยตอนที่พระอาจารย์ไปทำงานที่มาเลเซียทำงานนักนะสถานะทำอยู่คนเดียวละอ่อนร้อยป๋ายสอนตลอดแล้วก็มีอันน้องๆหนุ่มๆที่เปิ้นฮู้ภาษาไทยเนาะเพิ่นเข้ามาช่วยสอน ช่วยกะลาเขามีความสุขนะอาจารย์อยู่ปีปลายก่อนนะสถานนะ30ปีที่ผ่านมานั่นเนาะตอนนี้ยังบ่ลืมกันเลยนะถามถึงกันตลอดที่ต่อกันตลอด30ปีแต่พระอาจารย์ก็บ่ได้ไปเหมือนละเลยส่งพระนิสิตไปปีนี้2รูปเนาะไป2รูปก็ปรากฏว่าอันน่าจะไปทำงานได้ดีเนาะเห็นบอกว่าตอนนี้ติดใจละเนี่ยพระ2รูปนี้นะเป็นพระนิสิตหลวงศรีพระจันทร์เองติดใจอยู่กับระดึกละอ่อนครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นนั้นพระในวัดท่านก็เป็นลูกศิษย์พระจันทร์ที่เคยสอนมา30ปีนั่นล่ะก็ถึงการต้อนรับดีนะสุขใจแล้วก็ได้บอกพระจันทร์ว่าโอ้นี่พระจารย์นี่โด่งดังขนาดนะมาเลเซียพระจารย์มีอยู่30ปีแล้วเขาก็ย่อมจะลืมพระจารย์ถามถึงตลอดเพราะว่าพระจารย์ไปทำงานแบบนักหน่วงนะแบบจริงจังสมัยโน้นเนาะไปสอนแล้วก็เตดวันพระก็เตดสถาเปิ้นว่าฟังทับมันเต็มแผ่นสถาบ้านถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็คือวัดไม่สนนะวัดไม่สนหรือว่าเป็นวิชาเป็นทางการคือวัดเทพบัณฑิตนะอยู่ไซบุรีเนาะหรือว่ารัฐเคด้าอาจารย์ไปอยู่ปีหนึ่งกระทรวงพระนิสิตไปปีนี้น่าจะมีความสุขดีละหันหายแซบนี่นะอันทักทายอาจารย์มาที่ Facebook Live เนาะสาธุเทรนเนอร์จะได้ก็มีปัญหาจะได้ก็บอกอาจารย์นะโยมเป็นสีเป็นสีสังฆพันธ์เอ้าสาธุสาธุวันนี้แม่ยายแก้วหอมมือแปบหายแซ่บแล้วเดี๋ยวนี้สงสัยอันหลัวจะมดละมาแทนโทมานี่นะผมมันโทมันด้วยนะยายแก้วนะยายโบแก้วนะแซวอันนี้แซวแม่โยมอัญชันวงจังเงินนี่สาธุสาธุพระจันทร์โยมคำสุขโยทินโทพระจันทร์มาเนาะแล้วก็อันแม่วิจิตราธรรมลังกานี่ไปอันถวายเพลทุกวันอาคารวันพุธเจ้าแม่มาลีน้ำมันประการ
จ้าพระอาจารย์จ้ะต่อเลยอีอันจากอันธรรมวัดเย็นมาต่อเพลินเลยเนาะต่อเลยจ้าอาจารย์ต่อได้หมูเยอะแม่ก็ต่อได้เนาะนั่นนะวันนี้ก็ชั่วโมงเดียวนะวันนี้นะนั่นนี่เป็นชั่วโมงกันละจ้ะยังไม่ใจเสียงแง่เดี๋ยวจะออกชั่วโมงเดียวละเจ้าเจ้าวันนี้จะออกชั่วโมงเดียวชั่วโมงหลังเดี๋ยวเทปออกพักอันขอตัวเจ้าอาจารย์เจ้าก็ตอนที่มีกำลังเนี่ยเจ้าทำเวลาสถาใจดูเจ้าหนูก็ใจตอนมีกำลังหมดกำลังเดี๋ยวไปใจเจ้าอาจารย์ฮะคุ้มอีคุ้มเจ้าอันเป็นห่วงอยู่แม่กันแน่เห็นกำลังคิดกำลังลมหายใจนี่นะเจ้าไม่ใช่ชนะห่วงจะฟื้นอยู่จะฟื้นจากครึ่งวันนะเจ้าอาจารย์ถูกต้องจะฝึกมันๆหมูนี่อ่ะมันอาศัยความคุ้นเคยมันเจ้าถ้าเนี่ยมันอย่างมันก็จะเป็นไปของมันเองต้องใจเวลาเจ้าพระอาจารย์ถูกต้องเจ้าถูกต้องไม่ต้องผีผามใจเย็นๆก็เป็นก็ไปแต่ทําเรื่อยๆก็เอียกระทําก็จะมันมีหวานมันมีละอ่อนเนาะเหมือนกับมีปอดมีกันมีละอ่อนกว่าจะทางเขาไปโรงเรียนไปทำงานทำกะเหลือคนเดียวนั่นแหละก็เนี่ยก็อาศัยธรรมะนี่ก็อาศัยตุ๊เจ้านี่ก็เป็นเพื่อนทุกวันนี่มันผ่านมาจะมีธรรมะเรื่องหนักจะเป็นนั่นในเย็นเลยพอในเซตาจานพอคุณมันจะหนาตัวของวัดจานตัวมันขำมันได้ย่างกันฝาเสียเสียแบ๊ดจะหนอกดีละดีละฝึกก่อยฝึกไปเนอะเจ้าดีละสาธุเจ้าสาธุนั่งๆเด้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่บ้านเย็นเข้าใจเข้าใจแม่บ้านเย็นโทรมาแวบนึงตะกี้อาจารย์มานะครับสักกรรมแม่แสงเบียนวงจันทนมัสการพระอาจารย์นะสาธุสาธุเจ้าแม่บ้านเย็นจะรับนวัตกรรมไหว้จ่าเจ้ากันสาธุเจ้าเจ้าวันนั้นก็จัดละกรรมเนาะวันนั้นปะกันแล้วอูกันแล้วแล้วเจ้าก็มีความสุขที่นั่นวันนี้จะออกชั่วโมงเดียวเองละเจ้าเพราะว่าอันพระอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วไหมเจ้าเจ้าแล้วก็จะไรก็จังอ่ะเป็นเทพเป็นยังแม่ก็จุ้งฟังอยู่ขนาดนั้นถึงวันนี่เขาถามอีปอไปแล้วเอาไปมาเป็นเปี้ยนตุ๊เจ้าก็เป็นเปี้ยนเขาว่าตุ๊เจ้าไหนก็มาหาไม่ไรสูงของเฮาก็ตีตามตีซีเพื่อก็มาวะนี่เนาะห้ามมีตุ๊เจ้าก็งอมมากะเอ๊ะจ้ะห้ามมีตุ๊เจ้ามาเนี่ยอันต้องเดินกลางคืนเนี่ยเหงาแล้วเนาะเจ้าก็คือเงาก็กลัวเดี๋ยวนี้เอ๊ะจ้ะเดี๋ยวนี้มันเงาละสบายใจตีถุ่มก็กันดีรามดีซีนี่มันตุ๊เจ้ามาเอ๊ะจ้ะถ้ามีตุ๊เจ้าก็จัดง่อมเหมือนกันแหละแม่นนะแม่นนะตุ๊เจ้าก็อันถือโอกาสได้เอ๊ะจ้ะได้แสดงออกได้แสดงทำอย่างมันเนี่ยเนาะแม่เนาะแต่แทบเป็นยังก็จ้างให้แม่ตึงฟังอยู่จังนั้นเนาะเจ้าดีละดีละเจ้าสาธุเน้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าแม่อรพินใจแก้วนี่นมัสการพระอาจารย์มาแม่เรนูใจวงนมัสการมาแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุนะแม่รำไพสาธุฟังพระอาจารย์อยู่เน้อนะอาชุติการรอดพยันนมัสการพระอาจารย์เจ้าสาธุทักทายมานักนะที่เขียนข้อความมานี่เนาะแม่กองคำนันตาปลูกเนี่ยสาธุสาธุเนื้อฮะแม่จันแก้วหาพระอาจารย์เมินฮัลโหลเจ้าหัวมันมือจะแปดเลยมาได้โทรหาพระอาจารย์เมินละเออน่ากะเออน่าจะเรียนว่ะอันพระจังได้อย่าหาชดอีกวะชดทางชดนี้หน่อยน้องเนาะมึดกะเอาหนึ่งออกมึดกะเอาหนึ่งออกไม่ใช่เหรียญวะหันโทรเข้ามาเมินเหมือนกันนะไม่ใช่เหรียญเออแม่ก็กล้าเจาะอีกเป็นเหรียญแม่พรเออ
เออโทรไปแล้วจำโทรมันได้เจ้าหมอมันมือประแปบเอาโทรศัพท์ขวางใจหมอนั่นนี่ใจขึ้นดิบัดจำเขาชักเสียน้องเอ้ยแหมพอจ้ะแต่จะแจ้งโทรก็มาได้โทรมือนี่หน่อยเนาะโทรจำโทรมันก้านนะก็แหมพอหมอมันมือจะพอจะแปลกนี่เนาะชื่อว่าขวางอย่างเพราะว่านี่ว่าเดี๋ยวโทรมันหลอกมันถ้ามันได้กับเพราะอย่างแม่แก้ววันนี้สงสัยเอาโทรศัพท์ขวางหมอนแล้วนี่นะสงสัยได้ขวางได้หรอรับสักเปียเหรอดีละฟังถึงวันนะพระอาจารย์เจ้าแต่มาโทรผมได้หนึ่งวันอ่ะเป็นอย่างเอาสะดวกขึ้นมาเก่าโทรศัพท์ขวางเจ้าสาธุเด้อพระอาจารย์เด้อเป็นกำลังใจเด้อสาธุเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าไว้สาเจ้าหาแม่พัดมาจะลาขจายเจ้าไว้สาเจ้าพระเจ้าเจ้าได้ประเด็นยินเสียงไม่เกี่ยววะเออวันนี้วันนี้ระบัดดันสงสัยอมรเอาอันต้องใจฮะโทรศัพท์จงหมอนแล้วเดี๋ยวนี้นะเบ็ดมดแค่อีกเออเป็นไปได้โทรมา2เถื่อ3เถื่อบ่ได้รับสงสัยแบตนั่นมดอืออากาศอันนั้นก็ฝนมันตกอย่าหลัวเปี้ยอย่าหลัวเปี้ยอืมเปี้ยเซียนเปี้ยพระอาจารย์ออกชั่วโมงเดียวอีกวันนี้เจ้าเพราะว่าพระอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะเจ้าเจ้าต้องโอ้โหนะเนี่ยพระอาจารย์ออกชั่วโมงเดียวเต้เดี๋ยวอันชั่วโมงหลังพระอาจารย์เขาเทพใส่ต่อฟังทุกวันนั่นแหละเนี่ยฟังทุกวันเจ้าดีครับมีความสุขดีในแมเนอร์มีความสุขดีตู้มีบ่มีทุกเจ้านี่ตู้ง่อมแม่นั่นแหละเกี้ยง่อมแท้นะอยู่คนเดียววะเนาะเจ้าเนี่ยอยู่คนเดียวสมมติดูต่างนั้นกำหนดสติดิเจ้ากำหนดลมหายใจยังก็ได้นะแม่เนาะเจ้าดีละเป็นกำลังใจเน้อเจ้าเป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุเจ้าเจ้า อันเนี่ยแม่สมนบุญนำมาสาธุตัวเน้อแม่มารีขนมไทยแล้วก็ยมต้อยนะจันนิดาจากกรุงเทพมหานครนะวันนี้พระอาจารย์อย่างที่บอกไว้เนาะเริ่มมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วนะสัทธานะเดี๋ยวก็ถือโอกาสได้พักสักกั๊มหนึ่งแล้วก็เคลียร์การเคลียร์งานนิดหน่อยนะสัทธาเนาะจะได้ก็จะไปลืมนะฝึกจิตของตัวเราเองมีความแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมจะไปอ่อนแอจะไปปอแปรจะไปท้อแท้เสียเวลานะเอาชีวิตของเขามีความสุขตลอดไปก็แล้วกันเนาะแล้วก็ที่ลืมบ่ได้กราบขอบคุณครูบาอาจารย์เหมือนเดิมนั่นน่ะที่ได้เป็นกำลังใจนะมีเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับจะได้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเนอ